ูกค้าพิมพ์มาว่าอะไรขอคิดดูก่อนหลังจากที่เราส่งรายละเอียดทั้งหมดไปให้แล้วใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปไม่ถูกเราก็ไปไม่เป็นเราก็ตอบแค่ว่าโอเคค่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะเราก็ทำไมเราก็ปิดการขายไม่ได้แบบนี้ไม่เอาเลยเราต้องมาดูว่าเฮ้ยเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงทำไมลูกค้าพูดแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะจ่ายเงินได้ในทันทีโดยไม่ต้องมามีข้อแก้ตัวแบบนี้กับเรานะคะการที่ลูกค้าบอกว่าขอคิดดูก่อนเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นแค่อาการระดับหนึ่งเราต้องรู้เหตุผลเราต้องรู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนี้เพื่อที่เราจะได้ทำไมเพื่อที่เราจะได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะคะเหตุผลแรกเลยนะที่เขาพูดแบบนี้คืออะไรคือเขายังไม่เชื่อใจเราเขายังไม่รู้จักเรามากพอเพราะฉะนั้นเขาต้องทำไมเขาต้องขอเวลาไปดูข้อมูลขอเวลาไปหาข้อมูลขอเวลาไปคิดดูก่อนนะบางทีเนี่ยไอเหตุการณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นถ้าเราไปพยายามขายเร็วเกินไปเช่นเราสมมติว่าคนเนี่ยเขาเข้ามาดูเพจเราเขามาเจอเพจเราจากคอนเทนต์หรือคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทำไปเนี่ยแล้วทำไมแล้วเราเนี่ยไม่มีการอะไรสิภาษาอังกฤษเรียกว่าวอร์มอัพอะก็คือไม่มีการทำให้เขาเนี่ยเริ่มที่จะอยากซื้อก็คือพอเขาเข้ามาเพจเราปุ๊บเราดันขายเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ต้องขอคิดดูก่อนดิเขายังไม่รู้จักเราเลยอะถูกไหมขอคิดดูก่อนนิดนึงเพราะนั้นเนี่ยหลายๆคนพลาดคืออะไรคือเราไม่มีคอนเทนต์ที่จะทำให้คนเนี่ยได้ทำความรู้จักเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ลองไปแก้ดูอันที่สองคืออะไรอันที่สองคือเขายังไม่เห็นเหตุผลที่เพียงพอที่ทำไมที่เขาเนี่ยจะมาซื้อของเรานะคือเหมือนกับว่ามันแบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่รู้ว่าจะซื้อไปทำไมไม่รู้ว่าจะมีไปทำไมหรืออะไรเงี้ยโดยเฉพาะถ้าใครขายคอร์สออนไลน์นะอันนี้เนี่ยเราต้องคมมากมากเลยในเรื่องของอะไรในเรื่องของการที่เรารู้ปัญหาหรือว่ารู้เพนรู้จุดเจ็บนะคะของลูกค้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครหรอกตื่นเช้ามาแล้วแบบว่าวันนี้ฉันอยากที่จะซื้อคอร์สออนไลน์สักหนึ่งคอร์สมันไม่มีจนกว่าอะไรจนกว่าเราจะไปกระตุ้นเขาว่าเขาว่ามีปัญหาแล้วมันจะต้องแก้เดี๋ยวนี้ตอนนี้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนทำพลาดแล้วทำไมเราทำให้เราขายของไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะเราไม่รู้ปัญหาของลูกค้าที่แท้จริงแล้วพอเราไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงเราก็ไม่สามารถที่จะไปกระตุ้นเขาได้ว่าเฮ้ยเขาต้องแก้ปัญหานะเขาต้องมาซื้อของเรานะเพื่อที่เขาจะได้ทำไมไม่มีความทุกข์นี้ต่อไปเนี่ยพอเขาไม่มีความเร่งรีบที่จะซื้อตรงนั้นเนี่ยเขาก็ทำไมเขาก็ขอคิดดูก่อนเขาก็ไม่ซื้อนะต่อไปอันที่3คืออะไรอันที่3คือเขาอาจจะไม่มีเงินพอที่จะซื้อก็ได้นะถ้าเขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อเนี่ยแน่นอนเขาก็จะตอบว่าอะไรตอบว่าขอคิดดูก่อนเพื่อเป็นอะไรเป็นมารยาทนะคะเขาก็ไม่อยากเสียหน้าถูกไหมเขาก็ไม่บางคนไม่ได้อยากพูดว่าไม่มีเงินหรือบางคนอาจจะพูดว่าไม่มีเงินนะแล้วก็โกหกจริงๆมีแต่พูดว่าไม่มีเงินเพราะว่าอะไรเพราะไม่อยากซื้อนะคะอย่างนึงนะที่เราต้องจำไว้เลยนะคืออะไรคือ bias alias แปลว่าอะไรแปลว่าคนที่เป็นลูกค้าคนที่ซื้อของหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโกหกตลอดโกหกตลอดติด้าเคยเจอหลายๆคนสมมติว่าติด้าขายคอร์สอะไรเงี้ยบางทีติด้าไปส่อง Facebook เขาบอกไม่มีตังค์เลยค่ะไม่มีเงินเลยค่ะติด้าไปส่องเลย Facebook เขาอะไรเงี้ยแม่งเพิ่งถอยรถมาใหม่แม่งเพิ่งซื้อบ้านแม่งเพิ่งซื้อกระเป๋าหลุยส์ไหนบอกไม่มีตังค์ไหนบอกไม่มีตังค์แล้วคอร์สฉันไม่ได้แพงอะไรเงี้ยมันมีความแบบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีลูกค้าก็ทำไมลูกค้าก็โกหกแต่มันเป็นหน้าที่เราที่ทำไมที่จะต้องสอหาความจริงให้ได้ส่องหาความจริงในที่นี้ไม่ใช่ส่องหาความจริงไปส่อง Facebook เขาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะส่องหาความจริงในที่นี้คืออะไรคือเราต้องคมในการที่เราจะรู้ว่าเราขายใคร1โอเคมั้ยเราขายใคร2คือเราต้องรู้ว่าปัญหาของเขาเนี่ยคืออะไรเราต้องสามารถที่จะสื่อสารออกไปได้ชัดเจนว่าอ๋อคุณติดปัญหานี้อยู่ใช่มั้ยเรามีวิธีแก้อย่าแบบว่าโปรโมทหรือว่าขายอะไรที่มันกว้างๆเช่นสมมติบางคนเนี่ยที่น่าเห็นหลายคนทำเยอะมากคือตอนเนี้ยชอบมาอะไรสอนทำออนไลน์แล้วก็บอกโอเคสอนทำออนไลน์เพิ่มเงินแล้วปัญหาคืออะไรอ่ะทำไมเขาต้องมาทำออนไลน์ทำไมเขาต้องมาเพิ่มเงินทำไมเขาต้องเพิ่มรายได้หรือถ้าสมมติว่าเขามีธุรกิจทำไมเขาต้องต่อยอดธุรกิจด้วยออนไลน์เราตอบคำถามนี้ได้หรือเปล่าล่ะเรารู้ปัญหาที่แท้จริงของคนกลุ่มนี้หรือเปล่าล่ะถ้าเรามัวแต่ไปดันแบบว่าโอ้โหคอร์สเรามีประโยชน์อย่างนี้นะคอร์สเราจะทำอย่างนี้อย่างนี้ได้นะแถมนั่นแถมนู่นแถมนี่เรียนสดเรียนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดหรืออะไรอย่างนี้กี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่น่าดึงดูดเท่ากับการที่เรารู้ปัญหาเขานะคะแล้วเราจะรู้ปัญหาเขาได้ยังไงวิธีการที่เราจะรู้ปัญหาเขาได้เนี่ยก็คืออะไรก็คือการถามคำถามนะอันนี้สำคัญมากอย่าแบบยังไงอ่ะคนทักเข้ามาแล้วเราก็ถามไปเลยสนใจคอร์สไหนคะแล้วพอเราให้รายละเอียดเขาไปเสร็จปุ๊บทำไมหายไปในกลีบเมฆถามเขาก่อนเขาติดอะไรเขามีปัญหาตรงไหนแล้วเขาอยากที่จะแก้ปัญหาเร็วๆนี้หรือเปล่าเร่งรีบหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยต้องเป็นคำถามที่ทำไมต้องเป็นคำถามที่วางแผนมาอย่างดีต้องเป็นคำถามที่มันมีกลยุทธ์ด้วยโอเคไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครอยากรู้ว่ามันจะต้องมีคำถามอะไรบ้างประมาณไหนบ้างเอาจริงตีน่าไม่ค่อยอยากให้เป็นลิสต์คำถามไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าตีน่าให้เป็นลิสต์คำถามไปเนี่ยคุณก็ไม่รู้ว่าทำไมว่าคุณจะต้องเอาไปใช้ยังไงตอนไหนจังหวะไหนนะคะแต่ตีน่าท้าดีกว่าถ้าสมมติว่าคุณนะเป็นครูนะหรือเป็นโค
ค้ชออนไลน์นะอยากที่จะรู้วิธีการถามคำถามลูกค้านะคะแอดไลน์มาดิแอดครูทีน่านะคะแอดครูทีน่าพิมพ์ตัวแอดนะแล้วก็ KRU นะคะทีน่านะแล้วก็ลองดูว่าแอดมินของทีน่าเนี่ยสัมภาษณ์คุณยังไงเขามีวิธีการถามคำถามยังไงทีน่าว่าคุณเนี่ยเรียนรู้ได้จากการลงมือทำอ่ะอันนี้ดีโอเคไหมเพราะนั้นแอดไลน์มาเลยนะแอดแล้วก็มาลองดูว่าแอดมินของครูทีน่าเนี่ยถามคำถามยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะทีน่าก็มีเท่านี้โอ้โหนี่ทีน่าท้าให้ดีเลยเนี่ยท้าไว้ดีเลยเนี่ยมาทำให้แอดมินเหนื่อยเล่น สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แอดไลน์มานะแอดครูทีน่าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ